สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดกาชาครั้งสุดท้ายนะครับโบกมือลาแล้วนะครับโคโรโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่น2นะครับก็จะจบรอบในวันพรุ่งนี้นะวันศุกร์ที่26ตอน10โมงเช้านะครับส่วนตารางล็อกอินรายเดือนเห็นมีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่จบรอบไวมันจะรับได้ครบไหมครับคือตารางเนี่ยจะรับได้เต็มเดือนเลยนะครับนะครับจะไม่เหมือนกับเรนเจอร์นะคือเรนเจอร์มันมาก็จริงนะแต่ตารางเนี่ยเขาจะนับเต็มเดือนนะฉะนั้นเนี่ยยังล็อกอินได้อยู่นะอันนี้เขาก็จะแจ้งนะครับว่าเหลืออีก5วันแต่ว่าพาร์ทนี้ไม่นะพาร์ทนี้จะจบไปเลยนะครับพาร์ทเรียกได้ว่าเรนเจอร์พาร์ทนะก็คงน่าจะเก็บครบกันนะมีของผมนั่นแหละนะครับที่อาจจะเก็บไม่ครบนะเพราะว่าเดือนนี้พลาดการเก็บไปเยอะมากเรียกได้ว่าติดภารกิจโอ้ช่วงต้นเดือนนะแล้วก็สงกรานต์ครับไม่ได้เล่นเลยทีเดียวนะครับอ่ะพรุ่งนี้นะเซิร์ฟปิดนะครับก็10โมงเช้านะส่วนไปเปิดก็น่าจะแบบ4โมงเย็น6โมงเย็นประมาณนี้ครับแต่ว่าเมื่อวานไปถามโอ้โห6โมงเย็นจริงๆด้วยนะคาดการอะไรแบบไม่พลาดเลยนะเพราะว่ามันเข้ารอบปกตินะมันก็จะมีการอัปเดตนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับก็6โมงเย็นนะครับโดยประมาณนะเพราะว่ามันอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเลื่อนเปิดเซิร์ฟไปนะอาจจะเป็นสักทุ่ม2ทุ่มนะอาจารย์พรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าทำตัวสบายๆนะครับเอาวันนี้ก็อะไรเก็บอะไรให้ครบเรียบร้อยแล้วกันนะครับเมื่อวานไลฟ์ทางการนะครับก็กราบขอบคุณนะเพื่อนๆทุกคนที่เข้าไปดูไลฟ์กันนะครับส่วนกิจกรรมตั๋วการ5นะจากกิจกรรมที่ให้ทายคำตอบใช่ไหมยำแซลมอนสุกแซ่บๆนะครับตั๋วการ5จะแจกตอน9โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเซิร์ฟปิด10โมงนะจะมีเวลา1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเปิดกาชาโค้งสุดท้ายสุดๆแล้วนะครับหวังว่าเกมจะไม่บิดนะเพราะว่าบางคนเนี่ยถือว่าเขาเป็นโอกาสความหวังสุดท้ายจริงๆในการเปิดหาโคโรโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่น2นะครับซึ่งถ้าเกิดใครเปิดหมดแล้วนะแต่ยังมีทุนอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายครับอยากได้เรนเจอร์เกียร์หรือแพ็คนะแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับจะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ไว้ใจได้แน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนอยู่ต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ระบบ iOS นะแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android ครับคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby สามารถที่จะกดรับจาก Android ได้เลยนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับจะเติมบัตรต้องร้านนี้นะครับจะนำการค้าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับจะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วอ่ะใครพร้อมไปจัดได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็น ID ที่ยังไม่ได้รูเดียสนะครับซึ่งเมื่อคืนนะผมก็ไล่หาตกกาชาครับคือ ID เราของผมเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าผมจะแบบไม่ได้แบบมีเวลาเก็บคือขี้เกียจฟาร์มก็ไม่ได้ฟาร์มครับเก็บนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เก็บนะแต่พอถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้จริงๆนะด่านยากขอคอยไปไล่เก็บมานะครับก็จะมีตั๋วกาชาแต่ละ ID แล้วก็พัซเซิลด้วยพัซเซิลนะเผื่อบางคนลืมนะครับอีเวนต์พัซเซิลผมก็เพิ่งมาไล่เก็บเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็ดูบอลไปด้วยครับดูบอลไปด้วยนะครับไล่เก็บไล่ฟาร์มนะครับเพิ่มเลทรอบสุดท้ายครับจนถึงจบรอบนะในฝั่งของเรนเจอร์ครับเป็นลูเดียสแล้วก็ฮงเหมียวอยากได้ลูเดียสอยู่พอดีนะครับวันนี้ที่เปิดกาชาก็จะเป็น ID ที่ยังไม่ได้ลูเดียสนะครับผลบอลโอ้โหไม่ได้นอนนะจริงๆผมก็ไม่ได้นอนมาหลายปีละนะทำงงทำงานนี่คือดึกๆนี่ผมต้องทำงานนะครับอันนี้ก็ฟาร์มไปด้วยนะครับฟาร์มเก็บตั๋วนะครับก็ได้ดูบอลไปด้วยนะเมื่อวานครับเจลซีแพ้ 5-0 ก็ไปแซวลุงยุทธกันขำๆนะครับส่วนเมื่อคืนลิเวอร์พูลแพ้เรียกได้ว่าคู่แข่งก็ค่อยๆไปทีละลาย2ลายนะตอนนี้เหลือแค่แมนซิตี้แต่ก็คงเขาคงจะได้แชมป์แหละต้องยกแชมป์ให้เขาก่อนแมนซิตี้นะยกเว้นว่าเขาจะยึดคืนแชมป์ให้เราก็ค่อยว่ากันไปก็ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะฟุตบอลอังกฤษนะครับก็ดูบอลเอาสนุกนะจริงๆอ่ะทุกๆวงการอ่ะผมก็อยากใช้แบบเอาให้มันแบบขำๆสนุกพอนะคือบางคนก็ทุกอย่างคือเอาจริงเอาจังเหลือเกินครับไม่รู้ว่าชีวิตเครียดมาจากไหนนะเอาแบบพอขำๆพอประมาณครับพอสนุกสนานแล้วกันนะแต่ส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆกันเงี้ยทุกวงการอ่ะมันก็จะแบบไม่แซวกันถึงตายอ่ะเอาแบบพอประมาณแล้วกันนะนะครับโอ้ไอ้ที่2ครับคือไอ้ที่2นี่แบบว่าเกลือคือเกลือค่อนข้างจะแบบเกลือต่อเนื่องครับถือว่าเป็นความเกลือถาวรนะฉะนั้นเนี่ยใครเล่นแบบแล้วเกลือมากๆนะก็ดูไอ้ที่2ครับคือถ้าเกิดเอาจริงๆนะบางคนเขาจะบอกว่าโหพี่ผมอดทนไม่ไหวเราเป็นปีนะก็แนะนำไปทำอย่างอื่นจริงๆเราไม่ได้แบบว่า
เอ้ยแบบไม่ได้ประชดด้วยนะคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ไหวหรือการเล่นนานๆเป็นปีไม่ไหวเนี่ยเล่นเกมอื่นได้เลยนะครับเพราะผมมองว่าเกมอื่นก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับการจะแบบมานั่งปั้นหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกสนุกกับการเล่นเกมนะผมว่าเล่นไปเรื่อยๆครับอันนี้คือผมก็เนี่ยด้วยทีมเดิมประมาณเนี้ยก็อดทนเล่นไว้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคนที่เกลือนะครับเปิดกันต่อ ID 4นะครับID บินดูนะอันนี้เป็นรูเดียสเก่านะรูเดียสเก่านะครับรูเดียสใหม่อยากได้ครับทั้งรูเดียสนะครับหรือว่าซิลฟี่ก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าเอามาช่วยบินนะคือ ID นี้ต้องการภาคพื้นเอามาช่วยบินนะไม่มีอะไรครับภาคพื้นคือเนี่ยนะเอานะครับสก็อตนะครับกับเกรนมาเออนะครับก็จริงๆกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยก็ช่วยได้เยอะหรืออยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องการให้ข้างล่างเนี่ยมันยืนได้นานๆครับหรือยืนขวางอ่ะเล็กๆน้อยๆเนี่ยวิ2วิมีผลหมดนะครับเพราะว่ามันส่งผลให้ตีศัตรูป้อมแตกได้เลยอ่ะคือตัวบินตัวนี้มันค่อนข้างคือแต่ว่ามันต้องมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะว่าควรจะต้องเป็น9ดาวแม็กนะครับนะครับแล้วก็เกียร์ควรจะต้องดีสักนิดนึงนะอันนี้คือถ้าทำไปถึงขนาดนั้นนะมันจะตีแรงมากๆจริงเนี่ยไฮเปอร์แม็กจริงๆก็ตีแรงแล้วหรือ9ดาวเวล160ถ้ามีเกียร์ดีๆนะมันก็แรงแล้วนะนะครับสำหรับการไปตีป้อมทั่วไปนะแต่ว่าถ้าจะไปแบบลีกสูงๆจริงๆอ่ะนะครับมันควรจะต้อง9ดาวแม็กแล้วก็มีเกียร์ดีๆสักนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นต้องจบค่อนข้างไวคือภาคพื้นน่ะตอนนี้บอทมันค่อนข้างจะเจาะข้างล่างแตกไวมากนะครับขนาดนั้นบินมันก็เลยต้องเถื่อนแบบเถื่อนจัดนะถ้าต้องการขึ้นไปอยู่ลีกสูงแล้วก็ยังเปิดไม่ได้นะครับส่วนรูบี้ผมไม่เปิดนะมีบางคนบอกว่าพี่มันคุ้มหรอเอารูบี้ไปซื้อขนลุงครับก็อย่างที่บอกนะว่าทุกคนสามารถที่จะเล่นในทิศทางที่เราชอบสนุกแบบไหนชอบแบบไหนเอาแบบนั้นไม่มีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเอาเป็นว่าพอใจพอใจทุกอย่างคุ้มหมดนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ไปดูนิดนึงนะตั้งรับเป็นไงบ้างคือมันควรต้องแบบมีชนะบ้างอ่ะนี่อย่างงี้นี่มันควรต้องแบบมีชนะบ้างเล็กๆน้อยๆนะก็ถือว่าเล่นเอาสนุกอย่างที่บอกครับเล่นเอาให้มีความสุขนะอันนี้เปิดไม่ได้ก็ใช้ทีมเดิมไม่ต้องID 4นะครับก็เสียดายนะไม่ได้รูเดียสใน2เวอร์ชันนะครับเปิดกันต่อ ID 7นะครับ7ก็อยากได้คอมโบนะคืออยากได้ทั้งคู่เลยนะครับมาร่วมเล่นกับเมกูมินนะครับดูว่าจะออกไหมนะไอ้ที่7นะครับปั้นเมกูมินนะก็คือเป็นต้นฉบับเลยนะครับเป็นต้นฉบับการปั้นเมกูมิน9ดาวแม็กนะไอ้ที่หลักเห็นแล้วแบบว่าปั้นตามเลยนะคือมันค่อนข้างจะใช้งานเถื่อนพอสมควรครับเรนเจอร์แบบนี้นะ100วันพันปีออกมาสักทีนึงนะครับแบบครบเครื่องทุกอย่างเลยจริงๆเนี่ยนะทั้งตัวเรนเจอร์นะครับทางสกิลนะครับทางความสามารถตำแหน่งยืนท่าไล่เวทไวนู่นนี่นั่นครับนานๆทีจะเจอเรนเจอร์ตัวที่แบบว่าค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆนะใครมีก็ได้เปรียบครับอนาคตก็เหมือนกันนะก็ต้องรอนะครับทุกคนก็จะรอเหมือนกันแหละเรนเจอร์ตัวเก่งนะหรือบางคนอาจจะแบบรอแค่โคโลโบที่แบบเราชื่นชอบก็อย่างที่บอกนะโคโลโบในฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอนะเผื่อวันนึงจะมานะครับจะออกไหมเนี่ยทิ้งท้ายอยากได้รูเดียสอ่ะสักตัวนึงอ่ะมาบ้างไหมนะครับคือรอบนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนนี้เปิดได้เนี่ยเขาจะได้ตัวซิลฟี่นะตัวฟิตกันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าตัวของรูเดียสคือเรียกได้ว่าไม่ออกID 7ก็ไม่ออกครับ ID 8นะครับID 8นะครับก็ได้แล้วนะได้ซิลฟี่แล้วนะครับก็อยากได้รูเดียสนะส่วนคอมโบนี้มาแล้วนะครับมีเมกูมินครับมีซิลฟี่นะครับแล้วก็ปูนะครับในความสามารถ9ดาวนะอ่ะมาลุ้นกันครับรูเดียสเท่านั้นที่เราต้องการนี่วางตำแหน่งว่างไว้1ที่นะอยู่ที่ว่าจะเข้ามาหรือเปล่านะครับเดือนหน้าเมื่อวานก็น่าจะได้รู้กันแล้วนะครับว่ามันน่าจะเป็นเรนเจอร์ตัวประมาณไหนนะครับก็ของผมก็เดี๋ยวไปไล่เก็บใหม่ในเดือนหน้าแล้วก็เปิดนะอ่ะวันนี้เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีก2คลิปอ่ะรอติดตามนะครับก็จะเป็นคลิปเรื่องอาจจะเป็นโคลาโบนะคุยกันเบาๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อมูลของเดือนหน้านะครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นข่าวสารนะว่าแบบไปคุยรายละเอียดมาปัญหาตัวเกมในทุกๆเรื่องตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะอีก2คลิปนะครับรอดูกันได้ครับส่วนรูเดียสมันจะมาไหมเนี่ย
เออนะครับอ่ะมีไอดีเดียวเท่านั้นครับของรอบนี้ของผมเนี่ยที่เปิดได้คู่เทพเลยนะทั้งรูเดียสแล้วก็ซิลฟี่นะก็คือไอดี6บินด้วยนะแล้วได้รูเดียสซิลฟี่มานะครับถ้วยภาคพื้นเยอะมากจริงดูไอดี8จะดำเนินรอยตามไหมโอ้โหคือเขาน่าจะแจกแบบทิ้งท้ายหน่อยนะแบบให้เลทพิเศษซะหน่อยก็ได้อะมันสุดท้ายท้ายสุดแล้วอะคืออะไรอะยอดกำไรมันแบบเรียกได้ว่ามันจบไปแล้วอะมันก็คำนวณจบไปสุดท้ายแล้วอะน่าจะแจกๆนะทิ้งหน่อยทิ้งท้ายหน่อยให้มันแบบดูสวยๆนะแต่อย่างที่บอกครับว่าไลฟ์เมื่อวานนะใครที่ได้ตกกระชาก5ใบวันพรุ่งนี้นะ9โมงเช้านะก็จะเป็นแบบเฮือกสุดท้ายคือเฮือกของเฮือกสุดท้ายจริงๆนะID 10นะครับID 10นี่ผมได้ซิลฟี่มา3ตัวแล้วนะID นี้ครับได้ซิลฟี่3ตัวนะยังอยากได้รูเดียสนะครับเดี๋ยวให้ดูนะซิลฟี่นะครับซิลฟี่นี่ออก3ตัวเลยนะแล้วก็วัตถุดิบไม่พอด้วยนะครับคือตอนแรกตั้งแต่ว่าคือ ID นี้เนี่ยก็เป็น ID ที่แบบเรือแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับคือมีกบ9ดาวถึง6ตัวนะครับแล้วก็เปิดได้ตัวของซิลฟี่ว่องไวน้ำใช่ไหมเนี่ยได้นะครับ3ตัวเลยอ่ะคิดดูดิสมมุติผมขึ้น9ดาวหมดเลยครับแล้วก็ยัดกบ2ตัวก็เป็น9ดาวแม็กแล้วก็ยังเหลือกบ9ดาวอีก4ตัวเออแต่ว่าวัตถุดิบหมดนะครับคือแบบว่า ID นี้เป็นงอน ID ขโมยแฟนเลยครับคือถ้าเกิดเป็น ID ขโมยแฟนเนี่ยเฮ้ยวัตถุดิบพอเลยนะ ID นี้ไม่พอครับโอ้โหพอไม่พอปุ๊บอ่ะเว้นเอาไว้ก่อนดองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปไล่ทำย้อนหลังก็ได้นะคือ ID นี้นะครับไม่ได้แบบขึ้น9ดาวเลยอ่ะคือแบบปล่อยร้างเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแลอีกทีแล้วกันนะID 10นะครับก็เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปในคลิปเมื่อวานนะครับเมื่อวานหรือเมื่อวานซื้อนี่แหละ ID ขโมยแฟนนะครับว่าแบบเราเล่นตามสเต็ปเอาไว้เราเป็นสายฟรีใช่ไหมเราอดทนเราสู้ครับเราเก็บของเอาไว้นะเดี๋ยวพอวันนึงเปิดได้เรนเจอร์ตัวที่ต้องการครับเดี๋ยวมันโหดเองแต่อันเนี้ยเราไม่ได้เล่นนะครับเราไม่ได้ดองไม่ได้ฟาร์มไม่ได้เก็บไม่ได้ฟาร์มวัตถุดิบอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือแบบว่าเป็นไอดีแบบน่าสงสารนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยววันนึงมันจะกลับมาโหดเดี๋ยว ID 10ผมจะทำให้มันกลับมาโหดให้ได้สักวันนึงนะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะรอบนี้ก็ไม่ได้รูเดียสนะครับแต่ว่าได้ซิลฟี่ไป3ตัวอ่ะก็โอเคแล้วอ่ะขึ้นจะ9ดาวตัวแรกนะแล้วก็ได้ร่างโคลนไปแล้วนะครับนะครับแล้วก็มีซิลฟี่ใช่ไหมโอ้โหจริงก็อยากได้รูเดียสนะแต่ก็ไม่มานะแต่ว่าก็คงทำเป็นแบบนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นคอมโบหยุด5วินาทีเบาๆไปแล้วกันเปิดกันต่อ ID สุดท้ายนะครับ ID ลึกลับนะครับ ID นี้เนี่ยคือแบบว่าเอาจริงหัวร้อนเลยต้องใช้คำว่าหัวร้อนเลยนะครับเพราะว่าตั๋วกาชาเนี่ยของเดือนที่แล้วเนี่ยมันดองไว้เยอะมากนะเนื่องจากว่าตั้งแต่โคโรซึบะก็เปิดได้นะครับมาฟรีเล่นนะครับก็เปิดได้ตัวเฟรุนนะครับคือเปิดได้ไวนะครับตั๋วกาชาก็เลยดองเอาไว้เนี่ย400กว่าน่าจะประมาณ500ใบได้นะครับแล้วมันไม่ออกคือไม่ออกเลยอะแค่เงาก็ไม่เห็นสักตัวครับโคโรโบรอบนี้นะคือไม่ได้สักตัวนึงเลยนะครับคือผมว่าต้องมีคนที่แบบอยู่ในสภาวะแบบนี้คือแบบเฮ้ยดองเอาไว้เยอะนะแล้วก็คาดหวังว่าจะต้องเปิดได้แต่นี้คือบอกเลยนะว่าตั๋วกระชาเนี่ยดองเอาไว้เยอะแค่ไหนถ้าจังหวะไม่ใช่นะมันก็ไม่มาจริงๆนะอ่ะ5 15ใบอ่ะ3รอบสุดท้ายคือถึงน่าจะถึง500แน่ๆครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกสุดเนี่ยมันมี400กว่าเลยครับแล้วก็เก็บระหว่างทางอีก500กว่าใบอ่ะคิดดูแล้วกันนะมันเยอะมากจริงครับคือเปิดอ่ะถ้าคิดง่ายๆเปิดไปร้อยรอบอ่ะเปิดไปร้อยรอบนะครับถ้าสมมติเทียบกับรูบี้ใช่ไหม5ใบเท่ากับ50รูบี้คือเท่ากับเปิดไปประมาณ 5,000 รูบี้แล้วอ่ะแต่ว่ามันเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าตั๋วกาชาก็คือตั๋วกาชานะครับรูบี้ก็คือรูบี้นะคือเปิดด้วยรูบี้ก็จะต้องมีการันตีนะครับคือเปิดด้วยตั๋วไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าตั๋วเป็นไอเทมที่เกมแจกฟรีมานะครับก็ตามนี้ครับเป็นการทิ้งทายที่ห่วยแตกมากๆอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้9โมงเช้าอ่ะผมคงจะเปิดแต่ว่าคงไม่ได้ทำคลิปนะคงแบบเปิดทิ้งๆไปครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ก็ไปรอเดือนหน้านะครับเดือนหน้าถ้าไม่ดีถ้าไม่ชอบถ้าไม่ใช่ก็เก็บไปมิถุนาโอ้โหก็ไม่มาจริงนะโอ้โหเป็นไอดีที่แบบหัวร้อนแล้วอ่ะคือแบบ500กว่าใบอ่ะคือมันเสียดายอ่ะเราเก็บมาเยอะมาก
คือมันทำสถิติมาเป็นอย่างดีผมว่าต้องมีคนที่เป็นแบบนี้แหละแบบเฮ้ยทำสถิติมาดีเลยเปิดไวได้ตลอดนะครับแล้วก็มาถล่มเปิดทีเดียวนะคือจากคอมเมนต์ก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับว่าแบบเฮ้ยตัวกระชากมันค่อนข้างจะเยอะมากจริงแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องได้ครับคืออยากจะทำคอมโบแบบตึงๆอ่ะไอ้ทีเนี้ยเดือนเนี้ยมันตั้งเป้าเลยนะครับเพราะว่าเรามีเอเรนนะครับนะมีไมกี้นะครับแล้วก็มีเมกูมินนะนะเรียกได้ว่าเป็นหยุด5วินาที3ตัวตึงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเปิดได้ลูเดียสกับซิลฟี่นะคือตั้งใจว่าถ้าเปิดให้ได้คู่เทพแต่สุดท้ายไม่ได้ครับอ่ะไม่ได้ก็สู้ต่อนะครับเพราะอย่างที่บอกนะว่านี่ทีมเดิมสวยแล้วไม่เป็นไรเปิดไม่ได้ก็ต้องไปรอเรนเจอร์ตัวใหม่ๆรอบใหม่ๆอ่ะแค่รอบนี้ไม่ได้ก็ถือว่ามันไม่ใช่ดวงของเรานะฉะนั้นเอาใจช่วยทุกคนนะให้เปิดได้นะครับทิ้งทวนนะเอาให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียรติตามที่ต้องการนะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดยังมีทุนอยู่เปิดไปหมดแล้วนะก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ทิ้งท้ายนะครับจะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอันตอนนี้ไว้จะได้แน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็รับเติมมากว่า5ปีแล้วนะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะมีประสบการณ์ตรงนะเติมถูกเกมร้านเจอมีค่าระบบ iOS ครับมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับ Ruby นะครับเราสามารถที่จะกดรับเองได้เลยนะครับตอนนี้รับเติมเกมอื่นนะครับถูกแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับอาจจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจนน้ำการค้าครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเจนน้ำการค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับเดือนหน้านะก็มีอะไรน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอติดตามนะเดี๋ยววันนี้ทำอีก2คลิปนะก็รอติดตามกันได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ